ข่าวของหนุ่มคนนี้หนุ่มเจฟหรือว่าทุกคนรู้จักกันดีกับพระเจ้าเจฟนะคุณผู้ชมเรียกว่าทั้งการแสดงการร้องเพลงนี่เขาเอาอยู่หมดนะล่าสุดนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมก็เรียกว่ามีการปล่อยซิงเกิลที่5ของหนุ่มเจฟนะครับกับเพลงลืมไปแล้วว่าลืมยังไงออกมาให้ครับชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะส่วนเนื้อหาของเพลงนะบอกเลยว่าเป็นเพลงที่พูดถึงแล้วบอกว่าลืมใครสักคนคนนั้นไม่ได้เหมือนว่าเพลงคล้ายๆกับว่าอยากจะลืมแต่ลืมไม่ได้คุณผู้ชมส่วนพาร์ทมิวสิกวิดีโอนะครับพูดถึงเรื่องราวของความรักของคู่รักคู่หนึ่งที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนจะกี่ภพกี่สมัยฉันก็ยังไม่เคยลืมเธอได้อยู่ดีถึงแม้วันเวลาจะผ่านไปนานจำไม่ได้ว่าเธอชื่ออะไรแต่ความรู้สึกลึกๆมันก็ยังคงบอกว่าเธอเป็นคนนี้อยู่ดีเป็นเธอคนนี้อยู่ดีไม่เหมือนกับว่าไม่ว่ากี่ภพกี่ชาติถึงเราจะจำไม่ได้แต่เราก็รู้ว่าคือคนคนนี้แหละส่วนอีกหนึ่งความพิเศษนะครับซึ่งเพลงนี้นะครับหนุ่มเจฟนะเขาลงบอกว่าเนื้อร้องและควบตำแหน่งนะครับหน้าที่โคโปรดิวเซอร์ครับพร้อมเสียงเป็นไรพร้อมคว้าหนุ่มแม็กซ์สลันนะครับมานั่งตำแหน่งโปรดิวเซอร์กับเพลงนี้อีกด้วยซึ่งบอกว่าเมื่อเพลงปล่อยไปนะคุณผู้ชมหรือว่าต้องไปฟังนะมันรู้สึกบอกว่าซึ้งกินใจเป็นอย่างมากครับยังไงก็สามารถไปติดตามเพลงของน้องกันได้นะครับกับเพลงลืมไปแล้วว่าลืมยังไงครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าใครที่ชอบหนุ่มคนนี้ไม่ผิดหวังนะแล้วก็ที่สำคัญ MV เนี่ยปังจริงๆนะต้องไปฟังก็ไปดูกันเยอะๆนะครับกับผลงานของน้องนะครับแล้วก็ไปติดตามกันได้นะแล้วก็อย่างที่บอกซิงเกิลที่5แล้วอ่ะ1 2 3 4นี่คือว่าปังเพลงนี้ก็ต้องปังอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมกับเพลงลืมไปแล้วว่าลืมยังไงครับเรามีอะไรในใจหรือเปล่าไม่เราอ่านแล้วเรานึกถึงใครอยู่หรือเปล่าไม่จริงๆเรากลัวเรียกชื่อน้องผิดเพราะเราจะอ่านหนุ่มเจฟซาเตอร์ซาอันนี้แล้วขออ่ะเป็นแบบว่าเป็นพระเจ้าเจฟดีกว่าคุณผู้ชมแล้วก็อ่านชื่อน้องผิดด้วยนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไปดูกันได้นะหล่อจริงๆนะ